นี่ค่ะทุกคนคณะทะเลขาวๆสวยๆแล้วก็คิดชื่อไม่ออกดอกกระเทียมโทนป่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะข้าวเย็นจริงๆนะคะเห็นว่ามืดๆอย่างนี้เวลาก็เพิ่งจะทุ่มครึ่งเองค่ะปกติที่เดนมาร์ก4 ทุ่มก็ยังสว่างอยู่นะคะช่วงนี้แต่ว่าข้างนอกฝนตกค่ะความจริงอยากจะไปหาเก็บผักหวานแต่ว่าฝนตกทั้งวันเลยไม่ได้เก็บผักหวานเลยค่ะป้าอ้นก็เพิ่งจะกินยอดฮอปจิ้มน้ำพริกไปนะคะน้ำพริกอันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่เหลือจากเมื่อวานก่อนนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทำคลิปค่ะคือวันนี้คุณลุงเขาอยากกินอาหารฝรั่งค่ะป้าอ้นก็เลยทำอาหารฝรั่งให้เขาเขาก็นั่งกินคนเดียวฝั่งนู้นนะคะป้าอ้นก็เลยนี่ค่ะขอลุงว่าวันนี้ขอทำคลิปนะปกติเวลากินอาหารเย็นนะคะคุณลุงจะอยากเป็นส่วนตัวค่ะอยากกินข้าวกัน2 คนนะคะเอาค่ะอย่ารอช้าค่ะอย่าพูดมากโอ้น้ำไหลเดี๋ยวป้าอ้นจะชิมก้านคะน้าทะเลอร่อยค่ะหวานอร่อยตรงเนี้ยจะกรอบหวานพอเรากินมาถึงใบก็จะขมนิดนึงนะคะดอกเขาก็เกือบจะคล้ายๆคะน้าทะเลบ้านเรานะคะแต่ว่าเขาจะมีขมกว่าคะน้าบ้านเรานิดนึงค่ะแต่ว่านี่ค่ะผักป่าอีกชนิดหนึ่งที่ป้าอ้นชอบดอกกระเทียมโทนหวานอร่อยจะบอกว่าหวานอร่อยได้ข้าวแข็งนะคะดอกกระเทียมโทนที่ป้าอ้นเก็บมานะคะเก็บมายาวตอนหักก็ดังเปาะๆมันนะคะแต่พอมาถึงบ้านก็หักออกอยู่ดีค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวนะคะเหนียวจริงป้าอ้นถึงหักเอาแต่ส่วนบนนะคะเสียงคุณลุงขูดจานข้าวไม่รู้ได้ยินมาถึงทางนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะขออย่าได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงโทรทัศน์ที่แกดูก็พออร่อยอร่อยจนจะลืมคณะทะเลไหมเนี่ยอร่อยทั้งคู่ค่ะป้าอ้นอยากบอกว่าป้าอ้นบอกรสชาติไม่ถูกว่ารสชาติเขาเหมือนอะไรเพื่อนๆก็พยายามถามกันมาหลายคนมากว่าเหมือนไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่ไหมแต่ว่าป้าอ้นรู้ด้วยว่ามันอร่อยอ่ะเหมือนคะน้าขมๆอ่ะ
เหมือนคะน้าผสมกล่ำปลีขมๆนะคะนี่ค่ะขัดต้นทรายค่ะทุกคนเนี่ยค่ะบางครั้งก็ป้าอ้นก็ไม่ค่อยอยากเก็บตรงที่มีทรายเยอะๆส่วนมากจะชอบเก็บตรงหินนะคะเพราะว่างั้นพอกินโดนอันหนึ่งแล้วป้าอ้นก็ขยาดแล้วนะอันนี้ปลอดภัยค่ะปลอดภัยจริงนะเออกัดโดนทรายไปนิดนึงเทียมโทนฝรั่งนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเหนียวตรงไหนแข็งนะคะ ตรงไหนอ่อนตรงไหนเหนียวเนาะก็อืมเนี่ยค่ะถ้าหักได้กับหักไม่ได้อันเนี้ยก็คือเหนียวแล้วนะคะเหมือนยอดฮอปเลยค่ะพระเอกเดินผ่านทำเป็นเดินย่องเมื่อก่อนถ้าป้าอ้นตั้งกล้องเลยว่ากินแบบนี้นะคะแกจะโมโหนะคะแกจะว่าแต่แกเริ่มชินค่ะเพราะว่าป้าอ้นก็บอกว่ามี FC อยากดูป้าอ้นกินป้าอ้นก็เลยได้เนี่ยค่ะมานั่งกินให้เพื่อนๆดูนะคะมานั่งกินข้าวกับเพื่อนๆเพราะว่าคุณลุงอย่างแรกนะไม่ชอบคลิปกินแกบอกว่าทำไมเราจะต้องมานั่งกินให้คนอื่นดูข้อ2ทั้งครอบครัวเลยค่ะจะเป็นคนส่วนตัวมากๆจะไม่ค่อยออกสื่อนะคะโอ้กระเด็นใส่หน้าบอกว่าก้านขาวๆแบบเนี้ยแล้วก็กรอบตัดถั่วงอกไปได้เลยนี่ค่ะก้านคะน้าทะเลกับน้ำพริกปลากระป๋องป้าอ้นบอกต้นคลิปไปว่าปลากระป๋องหรือปลาทูแต่ที่แน่ๆมันคือปลากระป๋องค่ะติดปังทำไมอันนี้หวานแต่มันติดตรงที่ใบเขาค่ะมันเหนียวเอาใบออกอั
ันนี้เหมือนดอกหอมดอกกระเทียมบ้านเราไหมพออ้นจำไม่ได้ค่ะไม่ได้กินดอกหอมดอกกระเทียมบ้านเรานานมากแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นใบของเขานะคะใบหรือต้นเขาจะเหมือนกุ้ยช่ายค่ะอร่อยอร่อยอร่อยใบออกฝนตกหนักมากค่ะทุกคนขอภาวนาให้พรุ่งนี้ฝนหยุดตกนะคะอากาศดีจะได้ไปหาเก็บหญ้าหวานค่ะต้นคลิปก็พูดผิดแล้วนะต้นคลิปพูดว่าผักหวานอร่อยขาดไข่ต้มค่ะทุกคนดูดินไม่มีลุงพูดอะไรไม่รู้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะน้ำพริกจะหมดละป้าอ้นไม่แน่ใจว่าคลิปยาวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวป้าอ้นขอตัวกินข้าวต่อนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปค่ะยังไงป้าอ้นก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ